สวัสดีครับพวกช่อง A อีกแล้วนะครับนะวันนี้มีคำถามนึงครับดีมากเลยนะครับนั่นก็คือว่าถ้าแอร์เริ่มไม่เย็นนะครับเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับนะแล้วรู้แล้วว่าน้ำยาเริ่มหมดนะครับแล้วเติมน้ำยาได้เลยไหมโดยไม่ต้องเติมน้ำมันคอมนะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับตามผมมาเลยครับนี่นะครับอันดับแรกต้องเกริ่นก่อนนะครับวิธีรู้ว่าน้ำยาถ้าคอมเดินแล้วนะครับน้ำยาจะหมดหรือเปล่านะถ้าในรถรุ่นที่มีตาแมวเนี่ยครับตาแมวเนี่ยนะครับนะสังเกตว่ามันจะอยู่ฝั่งไฮนะครับฝั่งเฮดเนี่ยนะครับนะฝั่งไฮเพรสเชอร์นะฮะนะมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าเวลาติดเครื่องแล้วเปิดแอร์แล้วตรงนี้ใสนะให้มาดูก่อนนะครับว่าคอมทำงานไหมนะถ้าคอมทำงานแสดงว่าตัวนี้เนี่ยน้ำยายังเต็มอยู่นะครับการเติมเข้าไปไม่ใช่คำตอบครับนะอาจจะต้องหาสาเหตุอื่นนะครับนะแต่ถ้ามันเกิดฟองเป็นฟองขาวๆเลยนะครับวิ่งตรงนี้มันจะมองเห็นเป็นฟองขาวๆเลยมันจะถ่ายไม่ค่อยเห็นนะครับนะเนื่องจากว่ามันต้องดูด้วยตากล้องมันจะถ่ายไม่เห็นนะถ้าตัวนี้เนี่ยเป็นฟองขาวๆวิ่งเป็นฟองน้ำฟองอากาศเลยนะครับวิ่งฟุ๊ดฟุ๊ดเลยนะในขณะที่แล้วมันเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับบางครั้งวิ่งบางครั้งไม่วิ่งบางครั้งตัดบางครั้งนั่นนะตัวเนี้ยสันนิษฐานได้เลยว่าน้ำยาใกล้จะหมดนะครับแล้วมาเข้าคำถามกันเลยครับว่าเติมแต่น้ำยาได้ไหมไม่เติมน้ำมันคอมได้ไหมต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าเจ้าน้ำมันคอมเนี่ยมันทำหน้าที่หล่อลื่นระบบนะหล่อลื่นระบบลูกสูบของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับนะถ้าน้ำยาตัวนี้หมดเนี่ยไม่มีน้ำมันเลี้ยงนะครับนะเนื่องจากน้ำยาตัวนี้เวลามันรั่วมันรั่วไปทั้งน้ำมันด้วยรั่วไปเลยพร้อมกันทั้งน้ำมันทั้งน้ำยานะครับแล้วเติมเข้าไปได้ไหมนะถ้ามันยังไม่หมดสนิทนะครับเติมได้ครับเติมน้ำยาอย่างเดียวนะเติมน้ำยาเองอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเติมได้สักครั้งหนึ่งแล้วครั้งหน้าถ้ามันหมดอีกจะต้องเติมน้ำมันด้วยแล้วนะเนื่องจากว่าปริมาณน้ำมันเนี่ยค่อนข้างน้อยพอค่อนข้างน้อยแล้วมันจะเกิดผลอะไรตามมานะครับสำคัญเลยนะครับถ้ามีแต่น้ำยาไม่มีน้ำมันนะครับคอมน็อกนะครับนะเหมือนกับรถที่ไม่มีระบบหล่อลื่นไม่มีอะไรไปเลี้ยงหล่อลื่นลูกสูบมันเลยนะครับนะทำงานไปสักพักหนึ่งมันจะติดนะครับมันติดมันขัดนะแล้วเกิดการเสียสีกันเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้พังเลยนะครับนะถึงขั้นพังเลยนะเตือนไว้เลยนะครับเติมน้ำยาได้ครั้งหนึ่งนะครับพอมันรั่วอีกเติมน้ำยาครั้งที่สองนะครับต้องเติมน้ำมันด้วยถ้าไปร้านนะครับนะก็ถ้าแอร์ตู้ใหญ่นะครับประมาณ500-800นะเติมน้ำยาอย่างเดียวนะครับถ้าเติมน้ำมันด้วยอาจจะบวกอีก100อะไรประมาณนี้นะครับนะทางนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของช่างด้วยนะครับว่าจะเติมให้หรือไม่เติมนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ